สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านพบกับเอลิฟิกอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เอลิฟิกมาโครงการของ Safe Elephant Foundation หรือมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมวันนี้มีการอบรมนะคะอาชีพให้กับคนที่ตกงานแล้วก็เป็นอาชีพสำหรับครอบครัวควานช้างและคนทุกคนก็คงจะเข้าใจกันดีนะคะว่าการให้อาชีพการสอนความรู้เป็นการให้มากกว่าให้สิ่งของหรือเงินทองนะคะทางมูลนิธิเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่จะสามารถให้พวกเราสามารถยืนอยู่ได้ในช่วงวิกฤตเช่นนี้ก็คือการให้อาชีพนะคะวันนี้ค่ะก็ทางเราก็ได้จัดอบรมอาชีพอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราผ่านการอบรมมาหลายรุ่นนะคะไม่ว่าในเรื่องของการจัดอบรมร้อยสร้อยหินการจัดอบรมในการตัดต่อภาพยนตร์การอบรมในการทำซิลสกรีนการอบรมหลายๆอย่างที่เราพยายามสอนอาชีพให้กับคนที่เขาตกงานได้ต่อยอดอาชีพไม่แม้กระทั่งการสอนทำอาหารนะครับที่เอาไปใส่กล่องเพื่อขายเราสอนทุกอย่างที่คนที่เขาตกงานต้องการได้อาชีพไปต่อยอดในช่วงนี้นะคะแล้วก็การอบรมวันนี้ค่ะทางเราทางมูลนิธิเองก็ช่วยไม่ว่าในเรื่องอุปกรณ์ทั้งหมดมาอบรมฟรีนะคะก็เป็นทั้งครอบครัวคนช้างควานช้างเจ้าของปางช้างคนที่สนใจแม้กระทั่งมัคคุเทศก์หรือไกด์ที่ตกงานแล้วก็ตอนนี้ไม่มีอะไรทำก็อยากจะมีอาชีพทำเสริมในช่วงนี้โดยที่มูลนิธิเองก็จะรับเอาสินค้าที่เขาทำที่เขาจะทำมาช่วยกระจายข่าวแล้วก็ขายให้นะคะซึ่งในเวลานี้ทางเราก็ได้ติดต่อประสานงานไปกับองค์กรต่างๆที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกไม่ว่าองค์กรที่เขาจะจัดสัมมนาอะไรทั้งตอนนี้เวลานี้เราจะทำกระเป๋าเพ้นกระเป๋าเราก็ไปขอร้องกับองค์กรต่างๆเพื่อให้ช่วยซื้อกระเป๋ากับคนที่ทำในวันนี้ซึ่งเป็นกระเป๋าแฮนด์เมดแล้วก็หลายคนที่ไม่ได้มีทุนรอนอะไรนะคะทางเราก็จะช่วยเหลือโดยที่ไม่ได้คิดมูลค่าใดทั้งสิ้นแต่เราต้องการให้คนเหล่านี้ให้เจ้าของช้างเหล่านี้ค่ะได้อย่างน้อยมีเงินมาเลี้ยงช้างมาเลี้ยงครอบครัวเราเห็นว่าคนถ้าชีวิตไม่สิ้นดิ้นต่อไปเราเห็นว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ยอมจำนนต่อสถานการณ์เช่นนี้แต่ลุกขึ้นมาสู้ด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองแล้วก็ไม่หยุดที่จะมาต่อสู้ทางเราสนับสนุนเต็มที่นะคะดิฉันเชื่อว่าในสถานการณ์เช่นนี้คนที่เลี้ยงช้างเราจะมาหวังพึ่งแต่ผู้อื่นอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องพึ่งตัวเองเราด้วยในวันนี้ดิฉันเองก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหลายๆคนบริจาคสิ่งของเข้ามาบริจาคสีเข้ามานะคะเพื่อที่จะเข้ามาช่วยในการอบรมในวันนี้ซึ่งดิฉันก็กราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆวันนี้ดิฉันจะพาไปดูอุปกรณ์ข้างล่างนะคะซึ่งดิฉันให้ดูคนมาอบรมวันนี้ก่อนนะคะอันนี้คือผู้มาอบรมวันนี้ค่ะล้นหลามนะคะก็เราเปิดประกาศไปไม่นานแล้วก็จะเห็นนะคะมาจากแม่ฮ่องสอนก็ยังมีเลยนะคะมาจากหลายๆที่เพื่อมาเรียนรู้นะคะทุกคนเราได้จ้างอาจารย์ที่เป็นวิทยากรที่มีความชำนาญเราเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์สอนศิลปะนะคะที่มาช่วยสอนเพ้นในการทำกระเป๋าทำเพ้นกระเป๋าเป็นเบสิกให้กับทุกคนนะคะอันนี้ก็จะได้เห็นว่าโครงการเราทำก็ดีใจค่ะที่ทุกคนมาเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็จะสังเกตเห็นนะคะว่าแม้กระทั่งนี่ก็มาจากบนยอดเขาเลยค่ะขึ้นรถมาแต่เช้าเพื่อมาอบรมที่นี่ดีใจนะคะว่าทุกคนให้ความสำคัญแล้วก็ทุกคนไม่อยู่นิ่งเฉยนะคะก็พยายามช่วยเหลือตัวเองอย่างเต็มที่นะคะทีนี้ดิฉันจะพามาดูข้างล่างนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นงานนะคะงานที่ทุกคนทำกันเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นงานที่เอาโคลสใกล้ๆเลยค่ะนี่คือเป็นงานที่ทำกันนะคะก็ดิฉันอยากประกาศนะคะว่าใครอันนี้คือพื้นที่ยังไม่ได้เพ้นนะคะเป็นเรซินดิฉันอยากจะ
ประกาศกับทุกท่านนะคะที่มีร้านไม่ว่าที่ไหนก็ตามท่านต้องการสนับสนุนคนเลี้ยงช้างนะคะหรือคนต้องการช่วยอาหารช้างนะคะท่านสามารถติดต่อผ่านมูลนิธิมาได้นะคะเป็นภาพสวยๆมากเลยนะคะอย่างเงี้ยค่ะเป็นภาพที่สวยมากเป็นเรซินราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะท่านสามารถติดต่อมามูลนิธิเป็นตัวแทนช่วยเหลือกับชาวบ้านกับคนเลี้ยงช้างโดยที่ไม่ต้องไม่ท่านสามารถติดต่อแล้วก็จ่ายตรงกับเจ้าของคนเลี้ยงช้างได้ซึ่งเราหลังจากอบรมแล้วพวกเขาก็จะได้สิ่งเหล่านี้ไปนะคะเขาก็จะเอาไปเพ้นกันเองแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งเป็นภาพสวยๆนะคะแล้วก็ไม่ว่าภาพอย่างนี้นะคะเป็นภาพสวยๆค่ะนี่ก็เป็นภาพสวยมากนะคะเป็นช้างอย่างนี้ค่ะเอาไปห้อยเอาไปประดับนะคะแล้วก็อย่างน้อยท่านก็ได้ช่วยเหลือช้างในเรื่องของอาหารนะคะดิฉันอยากจะเรียนเชิญทุกท่านก็มีนะคะมีเยอะแยะมากเป็นภาพบรรยากาศของช้างที่อยู่ที่นี่นะคะแล้วก็อย่างนี้ค่ะสวยๆมากเลยนะคะเป็นรูปช้างเอาไปประดับข้างฝาแล้วก็ได้ช่วยช้างด้วยตอนนี้เรามีโหมดของออมสินด้วยนะคะมีช้างออมสินเป็นเรซินทำจากตัวนี้เป็นเรซินแต่ตัวนี้ทำจากวัสดุที่ไม่แตกนะคะเป็นวัสดุที่รีไซเคิลนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีการเพ้นออกมาสวยๆซึ่งท่านใดสนใจนะคะอยากจะช่วยเหลือคนเลี้ยงช้างนะคะก็สามารถช่วยเหลือได้นะคะก็ตอนนี้ทางเราต้องการให้คนเลี้ยงช้างมีงานทำนะคะแล้วก็มีอีกเยอะแยะนะคะที่จะมีการนำออกมาอย่างนี้ค่ะก็เห็นไหมคะภาพสวยๆนะคะภาพสวยๆที่คนเลี้ยงช้างทำนะคะควานช้างทำดังนั้นวันนี้ที่วันที่เราอบรมนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่จะออกผลิตภัณฑ์นี้ออกมาแล้วทางเราก็จะช่วยส่งเสริมให้เขาได้มีการขายของนะคะก็มีหลายอย่างที่เราอบรมนะครับอาจจะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะคะแต่มันอันนี้ก็คือไม่รวมการเป็นช้างแต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นหนักในเรื่องของเป็นช้างนะครับเป็นเรซินเหมือนกันนะครับเป็นเครื่องประดับเพราะฉะนั้นในจุดนี้ค่ะของเหล่านี้ที่เราอบรมในวันนี้ใครอยากได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มีหมดนะคะท่านสามารถติดต่อมาได้เราจะให้ที่อยู่เจ้าของปางช้างในแต่ละที่หรือเจ้าคนเลี้ยงช้างซึ่งบางคนก็อาจจะเอากลับไปบ้านนะคะเพื่อที่จะเอาไปทำเองที่บ้านท่านสามารถสั่งตรงกับเขาภาพเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะท่านเอาไปติดข้างฝานะเห็นไหมคะว่าเป็นสวยๆค่ะซึ่งเหล่านี้เป็นการเพ้นของอันนี้เป็นแมกเนตนะคะติดตู้เย็นนะคะเป็นตู้เย็นเดี๋ยวเราจะมีเวอร์ชั่นช้างออกมาด้วยนะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่เราอบรมกันแต่เราอบรมในหลายเวอร์ชันนะคะวันนี้เป็นการอบรมพื้นฐานไปก่อนนะคะท่านใดสนใจหรือต้องการที่จะอย่างเงี้ยค่ะเป็นภาพอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันจะให้ดูนะคะถ้าท่านสนใจที่จะช่วยสนับสนุนสินค้าของคนเลี้ยงช้างติดต่อมาได้นะคะอันนี้ที่มูลนิธินะดิฉันจะเป็นตัวแทนทางเราจะเป็นตัวแทนนี่ก็เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะจะเป็นงานฝีมือที่เราสนับสนุนส่งเสริมให้คนช้างได้สามารถยืนอยู่ได้ในช่วงนี้โดยที่ทางเราได้รับการบริจาคสินค้าสิ่งวัตถุดิบเหล่านี้นะคะให้กับคนเลี้ยงช้างในยามที่เขาไม่มีอะไรเหลืออยู่ในวันนี้เพราะเขาต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะเพราะฉะนั้น อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะว่าให้มาช่วยกันสนับสนุนคนช้างนะคะดิฉันต้องขออนุญาตนิดหนึ่งเพื่อที่จะพูดเป็นภาพภาษาอังกฤษนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะท่านมีใครถ้ามีใครสนใจหรือว่าติดอยากติดต่อสอบถามนะคะท่านสามารถติดต่อสอบถามมาตามเบอร์โทรข้างล่างนะคะเดี๋ยวแอดมินเราจะให้เบอร์โทรกับท่านไปนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดค่ะค่ะgood morning all elephant lover around the world today I think that I speak in English already but so now I speak in Thai already now I speak in English first of all I would like to bring you backBoy, help. I would like to bring you back for today. We start to train all many elephant camp people, the owner of elephant, Mahot
the family of the elephant keepers, and including tour guide whoever need help for the job. Since the COVID have effect to Thailand, as everyone know that is so many people are jobless, million and million people are jobless, especially the people who are in the tourist industry, elephant keepers, tour guide, and we, you know, we concern and we understand about how difficult time of them, so we decided to bring many projects to help them, not just only help animals, but we help people as well. So we want them to stay as a sustainable, not just only sit down and wait to help from the others. So Save Elephant Foundation, Elephant Nature Park, together we work to go to, you know, create a lot of projects to help. And one thing we believe that to give the knowledge, to give them, guide them for, you know, for more, you know, career and work. That is, we decided to train many programs for the elephant keepers to, you know, to make the products. For the last couple of months, we trained them to do the bead. We trained them to make the necklace, bracelets, and we trained them to go to do the short clip video, make their own movie to, you know, to show in the YouTube. And we trained them how to use Zoom. We trained them how to use social media to selling the thing online. And now is the other step. When they start to do this, they need a product for themselves to sell on that. And we hire the expert. We hire the people who have experience to come and help us. So today is, this is elephant people who come here and join the train. And we train them for free, and when we hire people. And also we have a friend, and we also use some part of the money you donate to buy equipment to train them. And you are the part of that. You can see that we train them now to paint the bag, you know, the bag, the hat, the shirt, which is we start to do on. So this is the family. Hello. Sadika, hi. Hello again. Hello. Remember me? Yeah. Maybe not. I met you in Chiang Mai office with Maraputra. Yeah, which camp you come with? You come. Maraputra. Well, she's gone somewhere. Maraputra. She owns a guest house, little home. But how do you know about the project we trained today? I love it. Yeah. Yeah, the feelings are great. But I haven't done much. I haven't seen. Yes. Okay. Yes. We're happy to have you here. Yeah, thank you to join the villager. Thank you. So this is our tour guide. 10, now he have to come and work. I think you remember that Sai. That is A. Can you take the cover? Take the cover. Say hello to people. This is A. And Tommy. So they didn't have a job. And so today they have to come to do and train to do this, and I hope that soon that you when we finish the product, we will start to show to you. And also this is Mr. Bat. He is a trainer today, and this is the book, award-winning book, that is, he is the one who help me for this book, Boon Book. I think some of you know that. So today he spent his time to come and help. And this is some part of the job, that is, we were going train the people to paint a small painting like this, you know, that is, can be the part of the project. So this is the product. I will show you more of the what is we train. We train them for a basic for the people to come to work. And you can see how many people. It's over 100 people and elephant camp people from around northern Thailand.
coming to train. Here is some products that is after pain, and that is this is good for anyone who make a conference, or you know that is you need this bag to put in your conference, and please help and support, and we will help them to pain this and then. You know, we Save Elephant Foundation will help to promote for them and sell. If you want to help and support, just let us know. We would love that to you know to see these people. They bring some income for the elephant. This is some more products that is we will have to we will bring to bring that to train them to work. And look at this, this is resin, but this is a recycling thing that we make, and very very strong. And you see this is after that you can use this to hang on your wall. But this is will be plain. This is after pain. And we have many variety of this. And it's beautiful. This is plain, and look at this. These products that is Dubai acrylic. We have also different size, and look at this. And this is little Nawan. And believe it or not, this is not expensive. It's only $9. And that is you can buy this to help and support for elephant food. This is Farmai. So the products, not just only elephant, but mostly the people will help. This is the
product for magnet. You can also order. We will have the playlist for you soon, and this is for the money box. Put the money in here. Mother and baby, this is not pen yet. And it's not just only that, we were including to teaching them to pen like this, to make this, and in many, and this is for resin. So the art today is we will bring we will teach them for many lessons to teach them to give them to learn and understand more. You have even a small thing like this, small little thing, very beautiful, cutie. Gecko. We have big and small. ห้องน้ำอยู่ข้างล่างลูกหนูลงไปแล้วก็หนูนี่นะลูกหนูเห็นไหมนั่นน่ะโอเค this is what is the project today, and I just would like to show the news for you and to let you know what we are doing now, and not just only I tell to everyone, you know, who have in a difficult time now. I just said that it's the only way that we can be survive. We can't just only wait to other people to help, but we have to stand with our own leg and work for ourselves as well. And if you know, if you can also support them by help us to buy products. If you have shop or something you want to order, we will go to bring this product to sell to you, and also you can contact direct. We will select the quality for you, and also in any of the elephant people who want to go to do more, we will go to start to have this program again and again. And I hope that when the camp, when the tourists come back, like before, these people in their shop, in their project, they can have their own products to sell as a gift in their gift shop. And I just hope that that can help them, and as well for this time they can use this product they make to sell for animal food and to support them in the difficult time. And if any of you, you know, have some event, you know, your birthday, your wedding, you know, your conference, if you want to go and help to support these elephant people, just let us know. We will go and collect from them, and we will send this to you, and you know, it can help them now in this time. And I will let you to see about each of them start to do the work, and then this is what is I will show you today. And in the afternoon we also will go and teach them how to make we have another group also coming, how to make bread, and how to we will make teach them how to do with a stone. Teach them is more variety job in the afternoon, so I might come back to life again. And I hope that you enjoy for Elephant today, and thank you very much to watch our program. Thank you.
บัติการในวันนี้ในฐานะเดิมก็คือเป็นสีขาวครับสีขาวของเนาะแล้วขอสมุดที่มาก็ใช้สีเหลืองภูมิครับไมค์ภูมิตอนนี้อยู่ไหนครับครับผมภูมิมีอะไรเสริมไหมครับผมตอนนี้บ้านกำลังเริ่มลงสีของแสงนะครับสีสว่างท่านจ๋าที่บ้านจะเอาสีไปทำไหนครับซ้ายขวาข้างบนข้างล่างนะจะเอามาด้านข้างครับผมตามตัวอย่างนะครับที่บ้านจะถ้าสมมติตามแบบข้างซ้ายใช่ไหมครับครับแสงจะมาทางด้านซ้ายเราจะอยู่ด้านขวานะครับถ้าสมมติทำตามพี่บาสก็จะใช้แสงการใช้แสงก็ง่ายนิดเดียวแล้วก็ผสมสีขาวเข้าไปหรือไม่ถึงแล้วที่เราทำก็ถือว่านี่ถ้าบวกสีวันนี้มาดีไหมเนาะส่งย้อนหลังแล้วเนาะปีกใบผสมไปส่งย้อนหลังว่าหรือถ้าปีกเงือกเจ้าหรือกระต่ายย้อนหลังแล้วเนาะพอดีมาทำกับวันนี้จะบอกว่าบางทีครั้งแรกครับต้องบอกว่าเนี่ยประมาณนี้มาดีๆกันเลยส่งย้อนหลังสามใบกินแล้วที่ว่าเขาจะวางการขายเยอะเยอะใช่ไหมครับด้วยเอาอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งหมดไป